ไม่ถึงแม่แซ็คเปิดแล้วเปิดแล้วไม่ออนไลน์ของเราไม่ไม่ของเราไม่เธออ่ะมาของเราอันในแจ็คของเราได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่อันในของเราเราไม่ไปทับบังใครพอละอันหัวช่วยทับให้หนูละอ่ะโอเคแล้วเซฟภาพอะไรนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมคะคุณแม่ขาขอญาติถามนิดนึงว่าในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพี่เมย์ค่ะของพี่พี่เมย์จะเสียแบบคุณแม่ลาหรือว่าแบบพี่เมย์ประหารอะไรด้วยใช่ไหมคะขออยากรู้ค่ะว่าเขาทุกอย่างทุกอย่างที่เขาทำให้แม่ได้ทำให้น้องได้ก็ทำให้ทุกอย่างเห็นว่าคุณแม่เป็นกำลังใจที่แม่ตลอดเวลาต่อสู้มาตลอดทุกครั้งที่แม่ก็จะพูดตลอดว่ามีคุณแม่เป็นกำลังใจใช่ไหมคะ5 ปีที่ผ่านมาที่สู้มากับคุณแม่ค่ะที่สู้มาด้วยกันก็พี่ๆน้องๆลูกสะใภ้สู้มาด้วยกันตลอดในวันที่ทราบข่าวที่แม่แบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะจากโบนัสค่ะก็คุณแม่เพิ่งกลับไปจากบ้านอ่ะกลับบ้านอยู่กับพี่แม่อยู่กับลูกเขามา10 วันแล้วเพิ่งกลับไปพอรู้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแม่ก็จะบินไปบินกลับไปกลับเองตั้งแต่5 ปีมาแล้วจ้ะหลังๆก็มาทุกเดือนเลยลูกครั้งสุดท้ายที่คุณแม่คุยกับแม่เมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่วันที่14เนาะอย่างนี้เนาะเขาร้องเพลงให้แม่ฟังด้วยวันที่14จ้ะร้องเพลงอะไรอ่ะมาแล้วแก้วตามาแล้วแก้วตาไม่ได้ฟังพี่เมฆร้องเพลงมานานเลยนานแล้วลูกวันนั้นเขาก็ไม่สบายมากนะแต่ว่ามาจะกลับบ้านแล้วดีก็ลงเพลงให้แม่เสียงลูกชายยังเพราะเหมือนเดิมไหมจ้าเสียงลูกชายยังเพราะเหมือนเดิมไหมจ้ายังเหมือนเดิมไม่รู้วันนั้นธรรมดาก็พูดลิ้นเต็มปากนะแต่วันนั้นร้องเพลงเสียงชัดเลยวันก็ร้องเพลงร่างสุดท้ายวันนั้นแม่วันที่สี่คือวันสุดท้ายที่คุณแม่ได้เจอคุณแม่ใช่ไหมคะแม่มาอยู่10 วันเลยลูกสิบสี่คือวันบินกลับค่ะกำลังจะบินกลับแล้ววันนั้นได้คุยอะไรกันบ้างก็คุยกันไปเรื่อยๆอะไรให้กำลังใจพี่ใจยังไงใช่ให้กำลังใจกันทุกครั้งบอกว่าสู้ๆเขาบอกว่าเขาจะสู้ขอแป๊บนึงนะครับแสงหน่อยเดี๋ยวพี่ร้อนแชทก่อนเลยค่ะเดี๋ยวน้องถ่ายก่อนมาค่ะตลอดเวลาค่ะพี่เมฆเคยเล่าหรือว่าพูดท้อให้เราฟังบ้างไหมคะตลอด5 ปีที่อยู่กับมาหรือการดูแลของเรามาตลอดค่ะเขาก็ท้อนะลูกแต่เขาบอกว่าเขาจะสู้เขาจะหายได้เผื่อลูกเผื่อแม่เผื่อเมียสิ่งที่ทำให้พี่แม่มีกำลังใจสุดคืออะไรคะที่แม่เคยบอกมาก็มีลูกแล้วก็พี่ๆน้องๆแล้วก็เมียนั่นแหละให้กำลังใจเขาตลอดเขาสู้คุณแม่เองก็เป็นหนึ่งกำลังใจของเขาจ้ะตลอดเวลาที่แบบบอกว่าให้เขาสู้อะไรใช่ใจคุณแม่เขาบอกว่าเราจะสู้ไปด้วยกันคุณแม่เคยท้อบ้างไหมคะแบบที่แม่เขาก็มีทรงชุดอะไรเงี้ยในตัวเราเนี้ยเราก็เป็นคนนึงให้กำลังใจเขาแล้วเราอ่ะมีวิธีการให้กำลังใจตัวเองยังไงในการที่จะบอกเขาว่าสู้ต่อไปนะเราเป็นพลังบวกให้กับเขาในการต่อสู้5ปีก็แม่ก็โตไม่รู้จะโตยังไงแต่ก็ต้องสู้ต้องให้กำลังใจฮึดยังไงฮึดสว
เองขึ้นมายังไงวันที่ท้องที่ตอนนี้ก็ยังอยากจะให้เขาสู้นะแต่เขาไม่สู้เลยแล้วอย่างลูกสะใภ้โทรไปบอกตอนกลางคืนนะจิตใจนะว่าอย่าส่งเขาไปจุฬาบอกว่าเอาเลยอย่าส่งก็ส่งแต่นึกในใจว่าบอกลูกสะใภ้ว่าเขาจะไหวแล้วจิตใจบอกลูกสะใภ้ว่าเขายังไหวอยู่พอตอนมากลับวันที่14ดูเขาจะไม่มีแรงแล้วจะไม่ไหวแล้วนะในวันที่เราทราบว่าพี่เอกเราบอกว่าพี่ไม่อาการแย่วันที่พ่อผมเลยแล้วแต่คุณแม่เป็นอย่างนั้นเนาะคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างแบบใจเราแบบคิดไปว่ามันแย่ขนาดนี้หมดไปเลยเมื่อวานตอนที่คุณแม่ทราบค่ะคุณแม่ทำอะไรตอนเขาโทรไปตอนนั้นยังไม่ได้หลับนะเพราะว่านอนไม่ก็หลับเป็นห่วงเขาก็พอเขาโทรเสร็จก็ลูกสาวอีกคนหนึ่งก็โทรหารถตู้ตามที่จริงจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วจะบินมาตอนเย็นอันนี้พอเขาโทรก็หารถมาเลยทราบมาว่าขอโทษนะคะทราบมาว่าคุณแม่มีเซนความรู้สึกของเอกสบายของเราเองมีค่ะอันนี้มันเกิดจากวันไหนคะคุณแม่เราไม่มีความนี้ใช่ไหมรู้เรื่องเด็กตอนบ่ายตอนก่อนโตหมาลูกสะใภ้บ่ายเมื่อวานก่อนก็จะไปมันมีเซนประมาณไหนคะโตบอกโตบอกลูกสะใภ้ว่าก็จะส่งไปโรงพยาบาลที่จุฬาเดี๋ยวแม่ก็บอกว่าจะไหวอย่ารู้พ่อมารู้แล้วว่าเขาไม่ไหวแล้วเรารู้สึกแบบนี้แล้วจ้ะแม่รู้ว่าไม่ไหวอย่างเมื่อคืนที่คุณแม่บอกว่ามันก็ค่อนข้างดึกมากแล้วแต่นอนไม่หลับตอนนั้นคือกังวลเรื่องอะไรก็คิดถึงเขาว่าเนี่ยว่าจะไปเรียบดับเตรียมของเรียบร้อยมาแล้วก็ตอนเย็นวันนี้จะบินขึ้นมาการแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนอาการที่แบบไม่เคยมีแค่เมื่อคืนที่เรารู้สึกใช่คุณแม่หลังจากที่แม่เสียคุณแม่ได้บอกพี่แดงไหมคะแต่ก็คิดข้างหูมีแบบบอกอะไรเขาไหมบอกว่าให้เขาหลับให้สบายนะลูกจะไม่เจ็บไม่หนักอะไรเลยให้เขาหลับให้สบายตอนนี้สภาพจิตใจน้าเป็นไงบ้างก็แย่มากมากให้กำลังใจเพราะถือว่าเป็น2คนที่เมฆรักและห่วงมากที่สุดพูดอะไรกันลูกสะใภ้อยู่ด้วยลูกสะใภ้เหมือนลูกเองนั่นแหละรักเขามากเขาทำทุกอย่างเขาทำให้ทุกอย่างเลยเหมือนลูกที่เกิดมาเองเลยเขาทำให้แฟนทำให้ทุกอย่างไม่ให้นอนตกปลุกชักผ้าชักอะไรสะอาดหมดจะไม่อยู่กับเขาตลอดเวลาหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วลูกสะใภ้แล้วก็เพิ่มใจแบบสบายดีมากอืมแล้วอย่างนั้นพอไม่มีที่แม่ยังจะมีมาจ้ะมาก็ยืนยันว่ายังจะมาอยู่กับหลานเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราก็จะห่วงเหมือนเดิมเหมือนเดิมวันนี้ตอนที่ได้เจอกันก็ให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่าพี่แม่เขาห่วงแม่แต่เขาก็รู้ว่าคือเราคุยกันเสมอว่าแบบครอบครัวพี่เมฆก็เหมือนครอบครัวเอครอบครัวเอก็เหมือนครอบครัวพี่เมฆนั้นเราไม่เคยแยกว่าเป็นครอบครัวใครเราพูดเสมอว่าเนี่ยคือครอบครัวเรานั้นเขาก็คงไม่ห่วงแล้วค่ะตอนเนี้ยเคยมีจังหวะในการที่แบบเตรียมใจลักษณะแบบนี้บ้างไหมคะทางที่ว่าเคยแบบมีอารมณ์แบบต้องเตรียมใจก่อนไหมหรืออะไรไม่พี่ไม่เคยคิดว่าเขาจะไปเลยด้วยซ้ำแม้กระทั่งเมื่อคืนพี่ก็ยังคิดว่าเขาจะต้องสู้แต่คือหมอแล้ว
พี่ไม่ถอดก็ต้องถอดเพราะว่ามันไม่ขึ้นแล้วอะหัวใจไม่ขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วสำหรับแม่แม่เคยเตรียมใจไว้ว่ามันว่าแบบเตรียมไว้แล้วลูกเตรียมใจไว้ตั้งแต่เพราะว่าเห็นแล้วว่าอาการเขาหนักก็คือครั้งสุดท้ายที่เราเจอเขาเราก็เตรียมใจไว้เลยว่าเขาอาจจะไม่อยู่กับเราบอกลูกสาวคนโตว่าพี่ก็ไม่ไหวแล้วนะบอกเขาเลยบอกไว้ทำใจสุดท้ายค่ะแม่อยากบอกอะไรกับแม่ไหมคะตอนในวันนี้ถ้าได้มีโอกาสบอกเป็นครั้งสุดท้ายก็อยากบอกเขาว่าให้เขาหลับให้สบายไม่ต้องเป็นห่วงลูกไม่ต้องเป็นห่วงเมียครอบครัวช่วยกันได้อยากบอกแล้วพี่เอ็มว่าวันนี้เขาสู้มากลูกจะไปเขารักเขามากแล้วก็เป็นห่วงเขาเก่งแล้วเขารับผิดชอบทุกอย่างยังเป็นครอบครัวจ้ะยังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูตูมนะดูตูมนะเก๋อย่าท้อมากค่ะเลยค่ะมาเสียดายไหมกับช่วงเรากำลังขึ้นมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายเสียดายมากเลยลูกเราก็เลยก็ร้องจนตาบวมแต่มาแล้วยังมาไม่ทันนิดเดียวเองโอ้คือแม่คือถ้าเราโอกาสมาผ่านมาอยากจะพูดอะไรก็อยากบอกให้เขาสู้นั่นแหละเพราะทุกครั้งที่อยู่เขาบอกว่าสู้ๆนะผ่านไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเนาะกับการที่เราจะได้สัมผัสกันทุกครั้งที่เจอกันบอกให้เขาสู้นี่ก็แต่เคยบอกมาตอนทำใจลำบากนะครับก็พี่ไม่โทรบอกมาเลยพี่โทรหาพี่สาวน้องสาวพี่เมย์คนโตอะค่ะเพราะว่าพี่กลัวมะช็อกก็เลยบอกพี่สาวว่าอย่าเพิ่งบอกคือค่อยๆอะค่อยๆแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้แบบดูสื่อดูอะไรเลยอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกพี่ไม่เคยคิดว่าเขาจะไปพี่ไม่มีเซนส์อะไรที่คิดว่าคือถึงมีก็ไม่รู้เลยว่ามันคือเซนส์เตือนว่าเขาจะไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะพี่คิดเสมอว่าเขาจะสู้ไปกับพี่อะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกไงก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลเขาบอกแล้วเขาเหนื่อยเขาบอกพี่ว่าเขาเหนื่อยมากเลยนะอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่เคยพูดไงพี่ก็เลยบอกถ้าเหนื่อยก็นอนมาได้รู้ความฝันของพี่เมธนะคะว่าก่อนที่เมธจะไปครั้งท้ายเหมือนพี่เมธเคยสัมภาษณ์ไว้ว่าอยากจะกลับบ้านไปนอนก่อนมาเขาบอกเราไหมครับพอลูกสาวคนโตมาบอกมะเปิดประตูดิพอเปิดประตูให้ลูกสาวบอกว่าไปกรุงเทพมารู้แล้วว่าเขาเสียแล้วรู้แล้วว่าเขาไปเด็กจะมียังไงกันบ้างครับที่เหยียดทางพี่อะไรต่างๆผมมีเพื่อนๆมีประสานอะไรกันมาบ้างนอกจากโปรเจกต์คอนเสิร์ตที่หนุ่มเขาจะจัดให้มันปรับอะค่ะเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดแค่ว่าเอาตรงนี้ให้มันแบบเรียบร้อยส่งเขาให้ดีที่สุดก่อนอันนี้อะไรสุดท้ายที่เมย์เขาอยากจะแบบฝากเอาไว้ไหมครับเขาบอกเราตลอดเลยนะที่แม่เขาก็บอกกับพี่เสมอว่าแบบให้พี่แบบสนับสนุนลูกให้มากที่สุดลูกอยากทำอะไรเขาคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้บังคับอยู่แล้วว่าลูกอยากจะต้องแบบเรียนอะไรยังไงแต่เขาถามลูกเสมอว่าอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรแล้วเขาก็สนับสนุนในเส้นทางที่ลูกเลือกเนี่ยค่ะเขาก็บอกให้พี่พยายาม